สวัสดีค่ะเนสัตตะนะคะเพื่อนๆคะจงกินอาหารให้เป็นยานะคะอย่าให้อาหารมาทำร้ายเรานะคะการที่เราทานอาหารให้เป็นนะคะจะช่วยทำให้เราหายป่วยโดยที่เราไม่ต้องไปพึ่งพาหมอหรือว่าไม่ต้องไปพึ่งพายาเคมีเลยค่ะเพราะว่าถ้าเราเรียนรู้วิธีกินที่ถูกต้องปรุงอาหารที่ถูกต้องเราก็จะมีสุขภาพดีค่ะไปดูกันนะคะว่าวันนี้เนจะมาทำเมนูอะไรค่ะสุขภาพดีวิถีธรรมวันนี้นะคะนำเสนอข้าวผัดปาบม้านค่ะดับแรกตั้งกระทะให้ร้อนนะคะโดยไม่ต้องใส่อะไรเลยแล้วก็ใส่กระเทียมเจียวที่เราสับกระเทียมสดนะคะที่เราสับไว้แล้วเอามาผัดเพียวๆแบบนี้โดยที่เราไม่ใส่น้ำมันใดๆนะคะเพื่อสุขภาพแล้วก็เพื่อป้องกันเกี่ยวกับเรื่องของน้ำมันไขมันทรานนะคะเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะไม่มีน้ำมันที่ดีถ้าอยากได้น้ำมันที่ดีก็น้ำมันมัสตาร์ดเนาะเพราะว่าเขาทนความร้อนได้ทำให้ไม่มีไขมันทรานนะคะแต่สำหรับครัวบ้านๆนะคะเราไม่ต้องใส่น้ำมันเลยค่ะก็เสร็จแล้วก็ใส่ฟักทองลงไปนะคะเพราะว่าฟักทองเนี่ยจะสุกยากเนาะก็ใส่ไปก่อนจริงๆแล้วควรจะนึ่งมาก่อนนะคะนึ่งทุกอย่างให้สุกก่อนนี่ข้าวโพดค่ะแต่ถ้าเราไม่นึ่งเราก็เอาไปฟักทองข้าวโพดไปผัดน้ำนะคะแบบนี้ผัดจนสุกนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปทุกอย่างต้องหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะชิ้นเล็กๆเพื่อให้มีโมเลกุลขนาดเล็กสำหรับเหมาะสำหรับผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยทุกโรคเลยค่ะทานแบบนี้นะคะผัดกับน้ำแบบนี้ค่ะแล้วก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆการหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะคะจะช่วยทำให้ร่างกายเนี่ยย่อยได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็เซลล์ก็ได้รับสารอาหารได้ง่ายฝ่าการหั่นเป็นชิ้นใหญ่แล้วเราเคี้ยวไม่ละเอียดนะคะจริงๆแล้วการทานอาหารเนี่ยต้องเคี้ยวให้ละเอียดแต่สำหรับผู้ป่วยที่ไม่สามารถกินได้หรือกลืนลำบากเนี่ยแนะนำให้เอาทั้งหมดเนี่ยนะคะไปนึ่งหรือไปต้มแล้วก็อันนี้ถั่วแระนะคะเพื่อนๆถั่วแระเนี่ยมีสรรพคุณเยอะมากเลยค่ะเป็นมีโปรตีนสูงนะคะบำรุงกำลังมากเลยค่ะแล้วก็ช่วยลดคอเลสเตอรอลลดระดับน้ำตาลในเลือดลดความดันโลหิตนะคะแล้วลดไข้ถอนพิษด้วยแก้ไอด้วยข้อสำคัญก็คือว่าถูกมากแล้วก็อร่อยเนี่ยซื้อมา30บาทเยอะมากเลยค่ะคือกับข้าวที่ซื้อมาเนี่ยนะคะเราซื้อมาแล้วเราก็แกะแพ็คเก็บใส่ตู้เย็นไว้อย่างที่เนบอกเมนูที่ทำอันนี้ใส่ข้าวสวยลงไปนะคะอย่างที่บอกคือว่าเวลาเราไปตลาดเราก็ซื้อทุกสิ่งทุกอย่างมาแล้วเราสามารถปรุงได้3วัน4วันเลยค่ะเพื่อนๆแล้วก็เอามามิกกันนะคะเอาแบบนู้นแบบนั้นมามิกกันการใส่อาหารที่มันมีหลากหลายสีเนาะสีของพืชผักเนี่ยนะคะมีส่วนดีกับร่างกายอย่างที่บอกสีเหลืองก็มีเบต้าแคโรทีนมีสารต้านมะเร็งเนาะสีเหลืองสีส้มสีแสดอะไรพวกนี้นะคะสีขาวก็บำรุงสมองคือถ้าเราเรียนรู้เรื่องอาหารเนี่ยเราจะรู้ว่าอาหารเขาดีจริงๆเขารักษาโรคอันนี้ใส่ถั่วแระลงไปนะคะแล้วเราก็จะผัดแบบนี้นะคะเพื่อนๆโดยที่เราจะไม่ใส่อะไรเลยไม่ปรุงรสใดๆแต่เราจะให้ธัญพืชที่เราใส่เนี่ยเขาหวานไปในข้าวโดยธรรมชาติเดิมๆของเขาแล้วเราจะได้สัมผัสความอร่อยถ้าเพื่อนๆกินแบบนี้นะคะอย่างนี้ขอบอกเลยว่าถ้าเนกินรสจืดและกินข้าวน้อยเนี่ยกำลังเราจะเยอะค่ะเราอย่าไปเชื่อที่ว่ากินน้อยแล้วไม่มีแรงนะคะกินน้อยตายยากและแข็งแรงค่ะและโดยเฉพาะกินจืดเนี่ยทำให้ร่างกายเขาสดชื่นและมีกำลังเพราะว่าเขาไม่ต้องมีภาระในการไปย่อยพวกโซเดียมที่เป็นผงชูรสซีอิ๊วขาวพวกซีอิ๊วทั้งหลายพวกน้ำปลากะปิที่มันมีสารเคมีเนาะบางทีตอนนี้น้ำปลาเขาก็ใส่ผงชูรสนะคะพวกซีอิ๊วด้วยพวกผงปรุงรสพวกซอสมะเขือเทศนี่ก็ใส่ผงชูรสค่ะที่เนพูดได้แบบนี้เพราะเนแพ้ผงชูรสเนนี่เหมือนมีเครื่องเอ็กซเรย์ผงชูรสเลยนะอะไรกินเข้าไปปุ๊บเนจะหนักตัวเลยค่ะแต่ถ้าเนกินแบบนี้จะเบาตัวคนที่ป่วยก็เช่นเดียวกันนะคะเพื่อนและอันนี้เราก็ได้ข้าวผัดปราบมารแล้วนะคะมารในที่นี้ก็หมายถึงมารกิเลสที่เราจะทานแต่รสอร่อยนะคะการอร่อยลิ้นเป็นการอร่อยชั่วคู่ชั่วยามนะคะเพื่อนๆแต่สิ่งที่
เหลือจากความอร่อยเนี่ยมันไม่หายไปไหนค่ะมันไปตกอยู่เป็นภาระของตับภาระของผนังหลอดเลือดเนาะถ้าเราทานผงชูรสเยอะๆเราก็เป็นความดันเนาะถ้าเราทานของหวานเยอะๆเราก็เป็นไขมันไตรกลีเซอไรด์นะคะแต่ถ้าเราทานจืดเนี่ยร่างกายเขาไม่ต้องเอาพิษเข้าไปสู่ร่างกายนะคะของเก่าที่มีอยู่มันก็จะถูกดีท็อกออกมาค่ะเพื่อนๆอันนี้นะคะทานกับแกงเลียงเมื่อเช้าเนาะได้ทำแกงเลียงเพื่อจะทำให้รู้สึกสดชื่นแล้วก็อันนี้เป็นข้าวผัดธัญพืชนะคะก็นี่นะคะข้าวผัดปราบมารข้าวผัดปราบมารนะคะเพื่อนๆชื่อก็บอกแล้วใช่ไหมคะว่าปราบมารมารในที่นี้ก็คือกิเลสในใจของเรานั่นเองค่ะกิเลสที่จะเอาแต่รสชาติที่อร่อยเดี๋ยวจะบอกเพื่อนๆนะคะเวลาที่เราทำอะไรเนี่ยมันไม่มีหายไปค่ะเหมือนเวลาที่เรากินเข้าไปนะคะมันไม่หายไปค่ะเพื่อนๆร่างกายนะคะเอาไปเก็บเอาไว้สิ่งที่มีพิษก็จะถูกเก็บสะสมเอาไว้ในตับเนาะตามไขมันในเส้นเลือดตามเส้นเลือดต่างๆก็จะมีไขมันไตรกลีเซอไรด์นะคะทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยที่เราทานเข้าไปมันมีผลต่อร่างกายทั้งหมดเลยนะคะเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเราต้องคิดให้ดีก่อนที่จะเอาอะไรเข้าปากนะคะเพื่อนๆกินอาหารให้เป็นยานะคะขอให้ทุกคนมีสุขภาพที่แข็งแรงมีชีวิตที่มีชีวาหมอที่ดีที่สุดก็คือตัวเราค่ะบ๊ายบาย